สวัสดีครับสงครามยูเครนมีสิ่งหนึ่งที่หลายคนน้ชอบพูดคือถ้าเนโตแน่จริงเนี่ยทาไมไม่บุกรัสเซียไปเลยให้มันรู้แล้วรู้รอดถ้าเราไม่คิดอะไรมากอยู่แบบบ้านๆก็คิดแบบนั้นได้นะครับแต่ว่าในยุโรปเนี่ยเขาผ่านเหตุการณ์มาเยอะผ่านสงครามนี่มาเยอะมีการศึกษามีการวิจัยมีการหาแนวทางรับมือความขัดแย้งบนพื้นฐานที่ต้องเสียหายน้อยที่สุดและส่วนมากเน้นไปที่การเจรจาเพราะว่าจากบทเรียนมันสอนได้ดีว่าการใช้กําลังเนี่ยต่อให้เป็นผู้ ผู้ชนะก็ได้รับบาดเจ็บหนักอยู่ดียุโรปจึงเน้นการป้องกันแล้วก็การเจรจานี่มากกว่า และการศึกษาทําให้ทัศนคติของยุโรปสมัยใหม่นี้เป็นแบบนั้นและมันก็ได้ผลนะครับทําให้ประเทศในยุโรปส่วนมากเนี่ยสงบนํามาซึ่งความเจริญไม่จมปักอยู่กับความขัดแย้งในขณะเดียวกันยุโรปก็พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมีการรวมกลุ่มกันถ้ามันคุยไม่ได้ยุโรปก็พร้อมจัดเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเอาไว้เป็นวิธีสุดท้ายส่วนบางคนชอบพูดว่าถ้ารัสเซียแน่จริงเนี่ยทำไมไม่ไปปลุกเนโตเลยเรื่องนี้เราไม่ต้องคิดอะไรมากด้วยความรู้แล้วนะครับ รัเสเซียอยากปุกอยู่แล้วถึงแม้ว่ารัสเซียจะไม่เจริญทางเทคโนโลยีมากนักแต่ก็มีความคิดพอว่าสู้ไม่ไหวในความเป็นจริงก็ได้แค่ขู่ไปพอรัสเซียก็ประเมินได้ว่าแทบเป็นไปไม่ได้ที่รัสเซียจะหักกับเนโต้แม้แต่ปูตินก็ไม่คิดปลุกเนโตนะครับ แต่ว่ากับยูเครนมันเป็นกรณีเร่งด่วนที่รัสเซียนี้ต้องปลุกและสถานะของยูเครนไม่ได้เป็นสมาชิกของ NATO. เนโต้รัสเซียต้องการพื้นที่ของยูเครนในช่วงนี้ก่อนที่ยูเครนเนี่ยจะสมัครเป็นเนโต้ถ้ายูเครนเป็น NATO, เนโต้รัสเซียจะไม่มีโอกาสอีกเลยนั่นคือความจริงที่มันเกิดขึ้นด้วยทัศนคติของรัสเซียก็ไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นในการบุกยูเครนเหมิมเกิมประมาทก็ว่าได้นะครับนำมาซึ่งสงครามยืดเยื้อในปัจจุบันทุกวันนี้รัสเซียแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มันเป็นไปแล้วล่ะครับอย่ามาบอกว่ารัสเซียเนี่ยวางแผนล่วงหน้ามาหลายปีอย่าบอกว่าปูตินเนี่ยสมองเพชรเลยครับต้องยอมรับสภาพ เพราะฉะนั้นนะครับความแน่จริงหรือว่าไม่แน่จริงระหว่างเนโต้กับรัสเซียไม่มีเพราะว่าไม่เคยคิดรบกันอยู่แล้วโดยเฉพาะกับเนโต้ที่เน้นป้องกันแบบมีอารยะส่วนรัสเซียอาจจะปุ่ม,มบ้ามบ้านหน่อยแต่ก็ได้แค่โวยวายเพราะว่าประสบการณ์ของสงครามสอนว่าเละแน่ทั้งคู่แอดมินอยากให้ข้อคิดเรื่องแน่จริงหรือว่าไม่แน่จริงนะครับกรณีของมองโกมองโกนี่เข้ายึดจัดการอย่างป่าเถื่อนชนดะไม่ปานนี่แล้วก็ยึดพื้นที่ได้แต่ก็ไม่เคย ปกครองได้จกักรวรรดิมองโกอยู่ได้ไม่นานก็ล่มสลายเพราะว่าใช้แต่กําลังไม่มีความรู้บูล้างผ่านอย่างเดียวถ้ามองโกมีความรู้ยืดหยุ่นปกครองแบบใช้สมองจกักรวรรดิมองโกจะยิ่งใหญ่กว่านี้และก็นานกว่านี้นะครับยิ่งปัจจุบันเนี่ยการใช้กําลังต้องคิดมากๆยกตัวอย่างให้เข้าใจอย่างกรณีของประเทศไทยเกิดข้อพิพาทกับเพื่อนบ้านกรณีบ้านร่มก้าวมีการพระากันสุดท้ายก็จบด้วยการเจรจามันไม่ใช่ว่าเราไม่แน่จริงนะครับ เพราะถ้าเกิดสงครามใหญ่เนี่ยยกพวกใส่กันจริงๆเรามีโอกาสชนะแต่ก็เกิดการสูญเสียใหญ่เกินความจําเป็นและมันก็ไม่จบนะครับการเจรจาคือทางออกปัจจุบันเนี่ยมาถามหาคําว่าแน่จริงหรือว่าไม่แน่จริงนี่ไม่ได้ต้องมองรอบด้านด้วยนะครับสงครามยูเครนนี่มันเกิดขึ้นตั้งแต่กระสุนลูกแรกนโตนีชี้ไปเลยต้องเจรจาไม่ได้คิดใช้กำลังนี่อยู่แล้ว พยายามประคองให้เหตุการณ์เนี่ยนำไปสู่การเจรจาตั้งแต่แรกการช่วยยูเครนก็เลยถูกจํากัดไว้เราต้องทําความเข้าใจตรงนี้ไม่ใช่ว่าเนโตเนี่ยไม่แน่จริงนะครับเนโต้ o, พยายามรักษาระดับของสงครามไม่ให้มันขยายตัวมันอาจจะฟังดูแล้วสงสารยูเครนเหมือนว่าไม่มีใครเต็มใจช่วยแต่ว่ามันเป็นภาวะจําเป็นนะครับเพราะว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็เกิดจากจุดเล็กๆแล้วก,ก็มีแต่คนแน่จริงทั้งนั้นยกพวกใส่กันจนเกิดสงครามใหญ่ แล้วคนแน่จริงก็ยังไม่ตายหมดนะครับนำมาซึ่งสงครามโลกครั้งที่สองติดติดไม่มีใครคิดจำกัดวงของสงครามสุดท้ายแล้วเละทั้งคู่ทั้งผู้ชนะแล้วก็ผู้แพ้ความเสียหายนี่มันเยอะเกินไปมันก็กลายเป็นบทเรียนในปัจจุบันนี้นะครับ